ผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชาแนลนะครับผมตอนนี้แล้วก็อยู่กับเกมไดแรนนะครับผมก็สําหรับเกมนี้นะครับผมก็จะเป็นเกมใหม่ที่วางขายอยู่ในสตรีมนะแต่ว่าที่จริงเกมนี้นะครับผมมันเคยเป็นเกมมือถือมาก่อนแต่ว่าตอนนี้เขาได้พัฒนากราฟิกนะครับผมให้มันสวยงามมากขึ้นแล้วก็มาลง PC แล้วก็ PlayStation 4นะฮะสําหรับเกมนี้นะครับผมมันก็จะเป็นเกมแนวปลูกผักสร้างบ้านทําฟาร์มอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ต้องคอยป้องกันการโจมตีจากพวกมอนสเตอร์จากต่างดาวนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเกมนี้จะเป็นยังไงก็ที่นิวเกมนะครับผมตอนนี้นะครับผมแล้วก็เข้ามาที่ตัวเกมนะเขาบอกให้เรากด start นะครับผมด้วยการกด space bar ปั๊บโอเคครับผมว้าวภาพค่อนข้างที่จะสวยงามมากเลยนะครับผมผิดกับตอนที่เป็นเกมมือถือนะฮะเดี๋ยวก่อนนะเราสามารถที่จะกด i ได้นะครับผมเพื่อเป็นการเปิดช่องเก็บของแล้วก็กด1กับ2ใช่ไหมเกมนี้ปุ่มบังคับนะครับผมค่อนข้างที่จะแปลกมากๆเลยนะเล่นแล้วงงนี่ในส่วนนี้นะครับผมมันก็จะมีเลือดของเราแล้วก็ energy ค่า exp แล้วก็ค่าความหิวนะครับผมตอนนี้อยู่ที่ 1% นะมีอะไรอีกนะปุ๊บกด q เพื่อออกจากเมนูนะครับผมแล้วก็มีตัว o ด้วยกด o เป็นการเปิดช่อง quest นะครับผมquest มีอยู่ว่าให้เราเก็บเบอร์รี่นะครับผมประมาณ2เบอร์รี่ใช่ไหมเบอร์รี่2อันครับผมโอเคป่ะเดี๋ยวไปหาต้นเบอร์รี่กันดีกว่าว้าวดวงดาวดวงเล็กๆนี่นะครับผมแทบจะไม่มีต้นไม้อยู่เลยอ่ะเอ้ยตรงนี้เราจะอยู่ได้ยังไงนะครับผมเอ้ยมีเห็ดครับผมเก็บเห็ดก่อนก่อนอื่นก็ต้องหาเบอร์รี่ก่อนนะครับผมเอ้เบอร์รี่อยู่ไหนนะเอ้ยนั่นไงต้นไม้เอ้ยบนต้นไม้มีตัวอะไรอยู่ด้วยครับผมเดี๋ยวก่อนนะเอ๋อผมว่ามันน่าจะเป็นลูกไม้นะครับผมเราก็ดูเป็นตัวแมลงวันหรือว่าเป็นผีเสื้อเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนนะเราสามารถที่จะฟาร์มไม้ได้ไหมเนี่ยฟาร์มไม่ได้นะครับผมก่อนอื่นก็ต้องหาเบอร์รี่ก่อนนะหาเบอร์รี่แล้วก็มีพวกก้อนหินด้วยนะครับผมแต่ว่าเก็บไม่ได้เบอร์รี่อยู่ไหนนะเฮ้ยผมว่าผมเห็นแล้วนี่ไงต้นเบอร์รี่เก็บก่อนสังเกตนะครับผมมันจะมีเป็นรูปผลไม้นะครับผมแล้วก็มี 4M นะครับผมน่าจะคือมินิทหรือเปล่าเนี่ยอีก3มินิทผลไม้น่าจะออกหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจโอเคไม่เป็นไรเก็บไปก่อนปึ๊บมารู้สึกว่าจะผ่านเควสแล้วนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวก่อนรู้สึกว่าจะมียานลึกลับนะครับผมมาที่ดวงดาวของเรานี่ใครเนี่ยน้องมูลนะรู้สึกว่าน้องมูลเขาต้องการที่จะพูดคุยกับเรานะครับผมเอ้ยผู้หญิงโอ้ยอยู่บนดวงดาวดวงนี้นะครับผมมานานเหลือเกินขาดแคลนผู้หญิงไหนไหนไหนไปดูผู้หญิงหน่อยสิโอ้ผู้หญิงจริงด้วยโอ้ขอบคุณครับผมที่คุณมาที่นี่ hey. มูลนะครับผมทักทายกันหน่อยโอ้ผมคิดว่านะครับผมน้องมูลนี่จะเป็นเทรนเนอร์ของเรานะครับผมเหมือนกับว่ามาแนะนำนะครับผมการอยู่บนดวงดาวแห่งนี้ให้เรานะโอเคปึ๊บอ๋อใช่จริงด้วยครับผมเขามาแนะนำเรานะมาก่อนอื่นนะครับผมปุ๊บนี่มีภารกิจขึ้นมาให้เราสร้างจอบขึ้นมานะครับผมจอบแล้วก็มีลูกศรสีฟ้าตรงนี้น่าจะเป็นแคมป์ของเรานะครับผมเราสามารถที่จะกดนอนหลับได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนนี้น่าจะเป็นการสร้างนะฮะนี่ไงต้องการสโตนแล้วก็วูด
1นะครับผมกดสเปซสร้างเลยเอ๊ะแต่ว่าผมจำได้ผมไม่ได้ฟาร์มวูดกับสโตนมาดีกว่าสงสัยน้องมูนจะให้เรามานะครับผมทำเควสเสร็จก็ไปคุยกับน้องมูนหน่อยน้องมูนครับผมน้องขี้อ่ะ เสียเลยทุกครั้งที่ทำเควสสำเร็จนะครับผมมันก็จะได้เป็นค่า EXP มานะคุยต่อไปเรื่อยๆนะครับผมธุรกิจต่อไปเราจะต้องทำการปลูกแครอทนะครับผมเหมือนกับว่าเขากำลังสอนเราอยู่นะให้เราแบบทำมาหากินอยู่บนดวงดาวแห่งนี้นะครับผมโอเคกดเลือกเป็นแครอทนะครับผมกดสเปซทำการปลูกรู้สึกว่าจะฉุกคิดขึ้นมานะครับผมเอ๊ะเราสามารถที่จะปลูกต้นไม้ได้เนี่ยโอเคเราเอาลูกไม้ของเรานะครับผมไปปลูกบ้างดีกว่ารู้สึกว่าเห็นด้านล่างไหมครับผมที่เป็นรูปใบไม้เราสามารถที่จะกดเปลี่ยนโหมดได้นะครับผมโดยการกด1กับ2กด E ในโหมดนี้น่าจะเป็นโหมดของการปลูกพืชปลูกผักต่างๆนะครับผมนี่ปุ๊บกด Space มันไม่สามารถที่จะปลูกได้ครับผมต้องหาพื้นที่ในการปลูกนะเอ้ยนี่ไงสังเกตนะครับผมมันจะเป็นเส้นรัศมีสีฟ้านะหรือว่าเขาจะให้เราปลูกในพื้นที่ที่มันใกล้แหล่งน้ำครับผมโอเคได้งั้นผมปลูกตรงนี้แล้วกันนะนี่ผมจะทำให้ดวงดาวแห่งนี้นะครับผมให้มันเขียวชอุ่มไปหมดเลยปลูกให้หมดนี่ไหนๆก็ปลูกแล้วก็ต้องปลูกครับผมปุ๊บได้ค่า EXP มันฮะนี่ปลูกต้นไม้เยอะๆนะครับผมปลูกไปเลยครับเยอะๆเรามีเมล็ดต้นไม้เยอะนะครับผมนี่เหลืออีก1เม็ดนี่เดี๋ยวก่อนนะเรามีเบอร์รี่ใช่ไหมเราสามารถที่จะเอาเบอร์รี่มาปลูกได้หรือเปล่าเบอร์รี่ก็ปลูกได้นะครับนี่ปลูกใกล้ๆกันครับผมเราจะได้ทำเป็นสวนเบอร์รี่นี่ตรงนี้มีลูกเบอร์รี่ออกมาเก็บก่อนต้นนี้ออกยังต้นนี้ไม่ออกนะผมโอเคผมจะเหลือเบอร์รี่เอาไว้เก็บไปกินนะฮะโอเคน้องมูนพี่ทำเสร็จแล้วนะเอ้ยตรงนี้มีเห็ดเก็บเห็ดก่อนปุ๊บโอเคครับผมผ่านเควสนะแล้วก็ได้ค่า EXP มานะครับผม60ต่อไปนะครับผมคือการสร้างค้อนขึ้นมานะครับผมแฮมเมอร์ต้องกลับไปที่แคมป์เหมือนเดิมใช่ไหมแล้วก็ไปที่โหมดนี่คราฟตรงนี้ครับผมใช้หินแล้วก็สโตนอะไรสโตนแล้วก็ไม้นะครับผมอย่างละหนึ่งโอเคปุ๊บผมนี่ก็ลิ้นพันกันเรื่อยเลยคราฟเสร็จแล้ว มาอวดนี่ good job ครับผมเฟสสำเร็จต่อไปนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นการปลดล็อกแคมป์ไฟออกมานะฮะแต่ว่าเรายังไม่สามารถที่จะตัดไม้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นน้องมูนก็จึงแนะนำมาบอกว่าให้เราคราฟขวานออกมานะครับผมโอเคคราฟขวานขวานอยู่ไหนนี่ไงขวานแต่ว่าขวานมันต้องการสโตน1นะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาสโตนก่อนใช่มั้ยเมื่อกี้เราได้ค้อนมาแล้วนี่ได้ค้อนมาแล้วก็สามารถที่จะเก็บสโตนได้นะฮะนี่ไงสโตนนี่ปุ๊บโอเคเก็บสโตนก่อนเอามาเยอะๆเลยสโตนทุกครั้งที่เราทำอะไรไปนะครับผมมันจะเสียค่าสตามิน่านะฮะปุ๊บสังเกตเวลาทุบหินนะครับผมค่าสตามิน่ามันก็จะลดด้วยนะเยี่ยมได้ EP ด้วยแล้วก็เอาสโตนมาคราฟเป็นขวานใช่ไหมกลับไปที่แคมป์ได้ขวานมาแล้วนี่แล้วก็เอาขวานเดี๋ยวก่อนนะเราจะต้องส่งเควสก่อนหรือเปล่านี่ไงขวานโอเคได้ขวานมาแล้วครับผมต่อไปก็เป็นการคราฟแคมป์ไฟโอเคเยี่ยม
ึบนิวเควสนะครับผมต้องกด E ใช่ไหมนี่ครับผมกด E เพื่อเป็นการคราฟแคมป์ไฟนะครับผมเราต้องการไม้4ท่อนนะครับผมในการคราฟป่ะต้นไม้ที่เราปลูกนะครับผมรู้สึกว่าจะยังไม่โตนะฮะเราจะต้องไปหาต้นที่มันต้นใหญ่ๆกว่านี้เดี๋ยวผมไปเก็บเบอร์รี่ก่อนเบอร์รี่ขึ้นยังยังไม่ขึ้นนะครับผมต้นไม้ต้นใหญ่ๆอยู่ตรงไหนนะเก็บเห็ดก่อนต้องหาต้นไม้ต้นใหญ่ก่อนอันนี้ไงผมเจอแล้วเฮ้ยเสียงอะไรฝนตกเหรออันนี้ก่อนที่เราจะปลูกต้นไม้นะครับผมเราจะต้องเก็บลูกไม้ก่อนเพราะว่าทุกครั้งที่เราจะตัดไม้นะครับผมเราจะต้องปลูกต้นไม้ทดแทนด้วยนี่ตัดไม้เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเยี่ยมโอ้ได้ไม้มา5นะครับผมตัดต้นนี้ด้วยครับผมเอาต้นนี้ด้วยปึ๊บเยี่ยมในส่วนของพวกใบไม้พวกนี้นะครับผมยังไม่สามารถที่จะฟาร์มได้นะผมคิดว่าน่าจะต้องคราฟอุปกรณ์หรือเปล่าเก็บก้อนหินตรงนี้ด้วยครับเยี่ยมแล้วก็ต่อไปก็คราฟแคมป์ไฟหาที่วางก่อนเอาวางตรงหน้าแคมป์เรานี่แหละฮะตรงนี้ตรงนี้เยี่ยมมาหน่อยเยี่ยมมาหน่อยเยี่ยมตอนนี้เราก็ได้แคมป์ไฟแล้วนะครับผมแคมป์ไฟเราต้องการไม้ในการจุดไฟนะครับผม2ผมว่าเราน่าจะมีพอดีเลยครับผมจุดไฟได้รู้สึกว่าไอ้เจ้าแคมป์ไฟนะครับผมมันจะมีสรรพคุณในการเพิ่มเลือดแล้วนะฮะทุกครั้งที่เราได้รับอาการบาดเจ็บนะครับผมเราต้องมายืนข้างๆแคมป์ไฟโอเคเป็นอันเข้าใจปึ๊บต่อไปให้เราคราฟทอสนะครับผมรู้สึกว่าเราจะต้องออกเดินทางไปด้านนอกใช่ไหมโอเคได้รับเควสใหม่มานะฮะคราฟทอสนี่มีเวิร์กช็อปนะครับผมแต่ว่าเราต้องการไม้20แล้วก็หิน10โอ้โหงานช้างเอาคราฟทอสก่อนหรือนี่ได้ทอสมาแล้วนะครับผมเอาได้ทอสมาแล้วเราจะใช้ทอสยังไงครับผมเดี๋ยวก่อนนะผมจะใช้ทอสยังไงฮะกดเลื่อนตรงนี้ก็ไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้ทอสไม่เป็นวะเฮ้ยไม่เป็นไรครับผมแต่ว่ามันจะมีเควสแบบหนึ่งนะผมดูก่อนมีเควสอยู่ด้านบนนะครับผมเห็นไหมลูกศรสีฟ้าสีเหลืองนี่น่าจะเป็นยานของน้องมูลนะครับผมโอเคปะเราไปตรงสีฟ้าก่อนนี่ไงอ๋อมันเหมือนกับว่าเขาเอาคริสตัลนะครับผมเอามาเสียบที่แท่นตรงนี้นะฮะโอเคไอ้เจ้าคริสตัลตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นคริสตัลใช้สำหรับป้องกันดวงดาวของเรานะครับผมแต่ว่าในขณะที่คริสตัลมันยังแบบมันยังก้อนนิดเดียวอยู่ครับผมช่วงนี้เราก็ต้องคอยป้องกันมอนสเตอร์นะฮะด้วยตัวเองเอ้ยพอดีเลยมีมอนสเตอร์บุกมาอุ้ยมอนสเตอร์น่ารักเดี๋ยวก่อนนี่แน่มอนสเตอร์แล้วทำไมหน้าตาน่ารักจังมีลูกศร นะครับผมสีม่วงๆน่าจะเป็นมอนสเตอร์เอ้ยเราต้องบุกไปฆ่ามันนี่ไงเจ้ามอนสเตอร์มันอ่านมาลุกลามดวงดาวของข้านี่แน่ตายซะเรียบร้อยครับผมนอนแอ้งแมงมีตัวครับผมอยู่ทางด้านนู้นเอ้ยนี่มันแปลงผักของข้ามาแอบขโมยผักหรือนี่แน่น้องมูนเราโคตรเจ๋งครับผมปล่อยพลังได้เยี่ยมไปเลยโอเครู้สึกว่าเอ้ายังไม่ได้เก็บของเมื่อกี้ผมจะคุยกับน้องมูลอยู่โอเคน้องมูลไปแล้วฮะแล้วก็ทิ้งขนมปังให้เราใช่ไหมเมื่อกี้นี้รู้สึกว่าจะได้เป็นน้องมูลจะจากพี่ไปรอก่อนพาผมไปด้วยโอ้ไปแล้วครับผมไม่ทันเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าเขาจะทิ้งขนมปังให้เราว้าว
ี๋ยวเราดูก่อนตอนนี้ความหิวเราอยู่ที่ 31% นะครับผมว่าให้มันหิวเยอะก่อนแล้วกันนะค่อยกินใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นมีมอนสเตอร์บุกมาอีกแล้วทำไมมันขยันบุกมาจังเอ้ยเมื่อกี้เพิ่งไปกวาดล้างมารอบนึงแล้วนะนี่ต้องคอยป้องกันพวกมอนสเตอร์ร้ายนี่นะนี่นะเฮ้ยแต่ว่าเราเลือดเราก็น้อยนะครับไม่เป็นไรผมคิดว่าผมพอสู้ได้นะนี่นะนี่นะผมว่าต่อไปน่าจะมีการคราฟพวกมีดดงมีดดาบนะโอ้ยเราเหนื่อยขออีกทีนึงโอเคเรียบร้อยผมว่าเราต้องนอนพักผ่อนแล้วว่ะอันนี้เก็บได้ยังเราสามารถที่จะเก็บแครอทได้แล้วนะแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่เก็บนะฮะผมขอนอนก่อนแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวก็มียานอะไรใหม่แล้วเนี่ยให้กด R นะฮะอ๋อหาที่ลงจอดให้ยานด้วยครับผมอ๋อมียานมาเยี่ยมเราเว้ยเดี๋ยวสิยานใครเนี่ยมาจอดตรงนี้เลยเล็งดีๆเล็งดีๆตรงนี้จอดไม่ได้เหรอจอดตรงนี้ก็ได้ที่เดียวกับน้องมูลนี่แหละไหนเจ้าของยานอยู่ไหนต้องอยู่ไหนวะต้องเข้าไปนะครับผมแล้วก็ทำการคุยนะครับผมกดสเปซไปดูดาวที่สวยดีนี่อ๋อตาลุงนี่เขาเป็นคนขายของครับผมขายพวกเครื่องมือเกี่ยวกับพวกเวทมนต์อะไรประมาณนี้นะโอเคเราสามารถที่จะเอาของต่างๆนะครับผมเอามาขายกับตาลุงได้นะมันนี่อ่ะคือเราไม่รู้จักเงินไงตาลุงนี่เขาเลยมาแนะนำว่าถ้าจะซื้อของเนี่ยต้องใช้เงินนะอะไรประมาณนี้โอเคเงินมันเป็นยังไงหนูไม่รู้จักโอเคนิวเควสนะครับผมก็คือเราก็เอาของที่เรามีอยู่เนี่ยแหละครับผมเอาไปขายตาลุงใช่ไหมแล้วก็จะได้เป็นเงินมาเรามีอะไรอ่ะตอนนี้เรามีสลามนะครับผมมีเมือกของสลามนะฮะเอาไปขายตาลุงแล้วกันเอาไปอีกอ่ะไม่ค่อยได้ใช้ไม่เป็นอ่ะไม่ใช่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกฮะตอนนี้ใช้ไม่เป็นโอ้ได้มา12เหรียญน่ะกดเซลกดอีนะฮะดีมากเจ้าหนูโอเครู้สึกว่าเขาจะมีเขาต้องการรู้สึกว่าเขาจะให้เมล็ดซีดเรามาใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงกดตรงไหนวะเนี่ยงงนี่ไงเมล็ดซีด2เม็ดนะครับผมเดี๋ยวเราไปปลูกก่อนคิดว่าเดี๋ยวก่อนนะเมล็ดซีดทำไมปลูกไม่ได้อ่ะเดี๋ยวก่อนนะครับผมต้องนี่ไปเพิ่มเลือดก่อนครับผมยิงข้างกองไฟนะฮะเลือดใกล้เต็มแล้วนะครับผมปึ๊บเอาให้เต็มก่อนโอเคเลือดเต็มแล้วแล้วทำไมปลูกไม่ได้ครับผมตอนนี้โอเคผมว่าผมนอนพักก่อนดีกว่ากดที่สลีปนะฮะปึ๊บรู้สึกว่าตอนนี้นะครับผมเลเวลเราจะขึ้นไปเลเวล2นะครับผมในทุกๆครั้งที่เลเวลขึ้นนะครับผมเขาจะให้เราเอาพอยต์นะครับผม1พอยต์ที่เราได้มานะเอามาอัพความสามารถกันนะครับผมโอเคผมเอาสเตตัสแล้วกันครับผมนี่เอาความแข็งแกร่งก่อนเลยปึ๊บเรียบร้อยเลือดก็เพิ่มเอ้าลุงกลับแล้วเหรอยังไม่ได้ส่งเพชรเลยโอ้รีบกลับจังเฮ้ยนี่ตรงนี้มีเมล็ดอยู่ครับผมเป็นเมล็ดต้นพืชครับผมเก็บให้หมดเดี๋ยวเรามาปลูกนะฮะมีไหมเดี๋ยวไปดูนี่เบอร์รี่ออกมาแล้วเก็บเบอร์รี่ก่อนปึ๊บตรงนี้ก็มีครับโอเคเดี๋ยวกลับบ้านกันนะครับผมจะต้องทำการเดี๋ยวผมเก็บเอาอีกแล้วมีปีศาจบุกมาแล้วฮะขยันบุกจังมีกี่ตัวมีตัวเดียวนะครับผมไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ว่าไงไอ้เอ้ยตัวเว้ย
กดใช้ขวานก่อนนี่เอาจอบฟาดหัวฟาดหัวแม่งเลยนี่นะเอาเปลี่ยนเป็นขวานดีกว่าขวานน่าจะแรงกว่าครับผมโอเคมาเยอะๆก็ดีครับผมจะได้เก็บไอ้เมือกสลามนะผมเอาไปขายตาลุงนะฮะเดี๋ยวก่อนนะผมต้องเก็บแครอทก่อนดีกว่าอ่ะนี่เก็บแครอทก่อนเย้ได้แล้วแล้วก็เอาเมล็ดฝ้ายนะครับผมเอาไปปลูกนะฮะเมล็ดฝ้ายตาลุงให้มาเป็นเควสของตาลุงนะครับผมแล้วก็นะอันนี้มันปลูกไม่ได้หรออ๋อมีภารกิจขึ้นมาใหม่นะครับผมอันล็อกบ่อน้ำนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปคราฟบ่อน้ำกันดีกว่าเฮ้ยทำไมฝ้ายมันคราฟได้แค่อันเดียววะฮะไม่เป็นไรเอาบ่อน้ำก่อนกดไปที่โหมดการสร้างนะครับผมกด E นี่ไงบ่อน้ำต้องการก้อนหิน5อันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เรามีอยู่3ป่ะเดี๋ยวไปฟาร์มก้อนหินกันนี่ไงก้อนหินอยู่หน้าบ้านเรานี่เองครับผมปึ๊บนี่ในระหว่างนี้นะครับผมแล้วก็รอต้นฝ้ายของเรานะครับผมขึ้นก่อนแล้วกันเฮ้ยมีฝนตกด้วยเห็นไหมโอ้ฝนตกมาแบบนี้เลยเหรอมาเป็นพุ่มเลยเอ้ยมาทางนี้ผมปลูกต้นไม้อยู่ด้านนี้ฝนมาทางด้านนี้โอ้ฝนมันไปทางด้านนู้นครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคราฟบ่อน้ำก่อนเอ๊บ่อน้ำของเราจะไปวางไว้ตรงไหนดีนะผมคิดว่าบ่อน้ำมันน่าจะเอามาแทนแบบไอ้บ่อน้ำธรรมชาติแบบนี้แน่เลยครับผมแล้วก็สามารถที่จะปลูกต้นไม้รอบๆบ่อน้ำได้อะไรประมาณนี้หรือเปล่าโอเคเพราะฉะนั้นผมก็จะวางไว้แถวนี้แล้วกันปลูกอีกทีเด้อ๋อนี่เป็นการอัปเกรดนี่หว่าอัปเกรดแปลงผักนะครับผมต้องใช้ไม้12เชือก2เชือกเรายังคราฟไม่เป็นเลยว่ะอันนี้ต้องอัปเกรดก่อนเหรอทำไมอ่ะผมยังไม่อยากอัปเกรดรู้ว่าเดี๋ยวก่อนนะอ๋อทุกครั้งที่เราจะปลูกผักนะครับผมเราต้องถือเครื่องมือให้ถูกประเภทด้วยนะไม่น่าล่ะทำไมผมถึงปลูกผักไม่ได้อ่ะนี่ปลูกต้นฝ้ายอีกต้นหนึ่งแล้วกันนะปุ๊บนี่เป็นเควสของตาลุงนะครับผมให้ปลูกฝ้ายตรงนี้ก็ทำไมปลูกไม่ได้อ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นจันบินจันบินมาทำไมเดี๋ยวก่อนจันบินหาที่จอดก่อนหาที่จอดให้จันบินก่อนจอดตรงนี้เด้โอ้เหมือนว่าจันบินจะเป็นร้านขายอาหารนะฮะเอ๊จะขายร้านขายอาหารญี่ปุ่นถามว่าทำไมถึงรู้ครับผมมันเป็นรูปจานกับช้อนไงโอ้ไอ้เจ้ามนุษย์ต่างดาวตัวเขียวนี่นะครับผมเขาก็จะมาขายอาหารให้เรานะครับผมมันเหมือนกับบนดวงดาวแห่งนี้มันแบบแล้วก็ทำมาหากินของเราไปนะครับผมในระหว่างนั้นมันก็จะมีคนเอาของมาขายเราเรื่อยๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขามีอะไรขายบ้างฮะไปเฮ้ยให้เบ็ดตกปลามาโอ้เหมือนกับว่าเขาก็มาบอกวิธีการหาอาหารให้เราด้วยครับผมให้เบ็ดตกปลามาแล้วก็ให้ปลามาตัวหนึ่งนะฮะว้าวตัวอะไรวะเนี่ยมีอาหารมากมายเลยโอเคเบ็ดตกปลาเดี๋ยวผมลองคราฟดูนะฮะกดอีเด้ยังคราฟไม่ได้ว่ะอันนี้เก็บลูกไม้ก่อนอันนี้องุ่นโอเคเจอองุ่นนะครับผมอยากจะคราฟไปตบปลาเดี๋ยวก่อนกลับไปที่แคมป์ของเรากันนะฮะนี่ไงโอ้โหเฮ้ยมันต้องใช้ของหลายอย่างอ่ะผมยังทำไม่เป็นเลยอ่ะต้องใช้เวลาครับผมตายโอเคไม่เป็นไรครับผมค่อยๆเล่นไปแล้วกันอย่าเพิ่งรีบร้อนนะแปลงผักนี่เราสามารถที่จะอัปเดตได้นะครับผมต้องใช้เชือกนี่มันต้องคราฟยังไงวะเฮ้ยผมว่าก่อนอื่นเนี่ยเรามาทำเวิร์กช็อปตรงนี้ก่อนดีกว่าผมว่านะโหใช้ไม้20หิน10แน่โคตรเยอะฮะมาฟาร์มกันแบบรัวครับผมชั่วโมงนี้ป๊าบมานี่นะนี่นะผมว่านะครับผมถ้าหากว่าเราทำเวิร์กช็อปได้มันน่าจะคราฟของได้อีกหลายอย่างผมว่านะ
นี่นะนี่นะนายหินเท่าไหร่แล้วเนี่ยเสียทำไมมันน้อยจังวะปุ๊บปุ๊บรู้สึกว่ายานมนุษย์ต่างดาวไปแล้วครับผมอ่ะไปก็ไปเฮ้ยเห็ดเก็บเห็ดก่อนปุ๊บปุ๊บโอ้ยแรงมันจะหมดแล้วครับผมต้องนอนพักเหรอมีวิธีแบบเพิ่มแรงไหมเนี่ยโดยที่ไม่ต้องนอนนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะกดไอซิเฮ้ยผมลืมดูเลยว่ะหิวข้าวป่ะเนี่ยโอ้ยหิวข้าวกินขนมปังก่อนครับผมที่น้องมูนให้เรามานะฮะแงมๆๆๆๆโอเคเยี่ยมเราสามารถที่จะกินอีกได้ไหมแป๊บนึงนะครับผมขอดูก่อนโอ้ยกินอีกไม่พอครับผมกินขนมปังก่อนปึ๊บคิดว่าน่าจะหายหิวแล้วนะหรือเปล่าน่าจะดีขึ้นนะครับผมโอเค 28% กินอีกก็ได้นะผมว่านะมันก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งกินไปเถอะปึ๊บเยี่ยมโอเคผมคิดว่านะครับผมนอนพักดีกว่าเพราะว่ามันค่าสตามิน่าผมมันลดแล้วนะไม่ใช่สตามิน่าเรียกค่า energy นะครับผมค่าพลังงานของเราโอเคครับผมเอาอีกแล้วกำลังจะปิดพาร์ทแล้วเชียวมีสัตว์ประหลาดนะครับผมบุกมา2ตัวเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนรูทก่อนเอาเป็นขวานแล้วกันเอ้ยไอ้เจ้าสลามเขียวแกมาอีกแล้วเหรอนี่นะโอเคอีกตัวนึงอยู่ไหนกำลังจะปิดพาร์ทแล้วเชียวดันบุกมาอีกเออหยุดนะเจ้าสลามออกไปจากดวงดาวของฉันนี่นะเรียบร้อยโอเคปึ๊บโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันสำหรับไดแลนด์นะครับผมถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้หรือว่าอยากให้ผมเล่นต่อยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเอ้าใครมาอีกแล้วเนี่ย